กาศหาผู้ช่วยส่วนตัวใช่ค่ะแล้วเออใช่ค่ะก็ปรากฏว่าพอคลิปนั้นออกไปเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีคนทักผู้จัดการโบแล้วก็คือโบมีผู้จัดการคนนึงชื่อเอ็มใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้ช่วยคนนึงชื่อบูมใช่ไหมคะคือกลายเป็นว่าเหมือนมีคนแบบส่งข้อความมาหาสองคนนี้เยอะมากว่าเฮ้ยทำไมมีปัญหาอะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแตกกันหรออะไรอย่างเงี้ยโบเขาถึงประกาศรับสมัครผู้ช่วยใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะในการประกาศรับสมัครผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามาเป็นผู้จัดการที่ดูแลงานโบนะคะคือในส่วนของผู้จัดการก็ยังอยู่เหมือนเดิมผู้ช่วยส่วนตัวที่เหมือนเนี่ยมาคอยดูแลโบที่กองก็ยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าโบจะมีงานอื่นๆของโบแบบธุรกิจอื่นๆที่โบอยากจะแบบตั้งใจทำกับมันจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยอยากได้เหมือนคล้ายๆกับผู้ช่วยในด้านนั้นด้วยเพิ่มมาอีกคนนึงค่ะแต่จากคำที่ออกมามันเหมือนว่าพี่โบกับพี่เอ็มมีปัญหากันว่าพี่เอ็มมีเด็กในสังกัดเยอะจนไม่มีเวลาดูแลพี่โบคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันไม่ได้จริงในแบบถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของเรื่องคือตอนแรกเนี่ยเอ็มเขาเคยปกติแล้วอะเขาเป็นผู้จัดการดูแลโบคนเดียวเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนโบมาก่อนแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาเกิดด้วยกันมากับเราคือเราทำงานด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลโบคนเดียวมาตลอดทุกเรื่องทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวค่ะแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยนางก็เริ่มเติบโตแล้วก็เดินโด่งดังนางก็แบบว่ามีดาราอะไรอย่างเงี้ยมาแบบติดต่อให้ไปช่วยดูแลเยอะจนตอนนี้มันแบบเกือบ20คนนะคะซึ่งมันเยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เลยปกติคือเขาจะดูแลเราทุกเรื่องส่วนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยพอเขาต้องไม่ใช่ว่าเขาทำงานไม่ดีนะคือเขาก็ตั้งใจทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันล้นมืออ่ะมันล้นมือแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรามีปัญหาที่เป็นท็อปิกที่ปีที่แล้วมีปัญหากันทั้งปีก็คือจะมีเรื่องที่มาแบบคุยตลอดในเรื่องนี้แต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบปรับความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ทางออกในการที่เรามีปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินแล้วก็เอ็มเขาก็หาผู้ช่วยของเขามามากขึ้นเพื่อที่จะกระจายงานในการดูแลส่วนตัวโบเองเนี่ยโบก็มองว่าเอองั้นโบอ่ะรับสมัครผู้ช่วยเพิ่มอีกคนนึงให้มาดูแลเรื่องส่วนตัวของเราด้วยในส่วนที่แบบเราอาจจะไม่ได้ให้เอ็มดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยประกาศออกไปแต่ว่าคือจริงๆหลังจากที่คลิปออกไปเนี่ยตอนแรกอ่ะก็มีอาการขัดเคืองใจกันนิดหน่อยคือเหมือนแบบบอกก็ไม่ทันได้คิดอ่ะมันก็เหมือนเป็นอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงว่าเหมือนพอมีคนเขามาทักเอ็มเอ้ยเป็นยังไงอ่ะไม่ได้ดูแลโบวี่แล้วหรอนี่เนี่ยนู่นหรอคือเอ็มเขาก็แบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีปัญหาอีกรอบนึงในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเราก็ปรับความเข้าใจแล้วก็เคลียร์กันจบไปแล้วค่ะพี่โบก็ยอมรับแหละว่ามันก็มีปัญหาน้อยอกน้อยใจกันใช่คือจริงๆพบกันมา10กว่าปีอ่ะไม่ต้องเป็นผู้จัดการนักแสดงแค่เป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันคบกัน10กว่าปีมันต้องมีบ้างแหละปัญหาที่มันแบบน้อยอกน้อยใจหรือว่าเลิกคุยกันไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่แล้วเลยล่ะค่ะเพียงแต่ว่าโบกับเอ็มเนี่ยดีตรงที่ว่าเราพูดตรงๆคือโบเป็นคนพูดตรงมากถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะรู้สึกว่ารับไม่ได้ในตอนแรกที่ฟังแต่มันทำให้แบบเขารู้ปัญหาของเราแล้วเขารู้ว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อให้ความคล่องใจของเรามันหายไปซึ่งวิธีนี้มันทำให้แบบว่าเราอยู่ดูแลกันมาได้นานขนาดนี้ค่ะสรุปคือตอนนี้เอ็มก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการเป็นค่ะเป็นค่ะคือสรุปตอนนี้เอ็มก็ยังก็คือเคลียร์กันจบทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังเป็นผู้จัดการดูแลเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องขอแก้ข่าวไปด้วยเพราะว่าก็เริ่มมีกระทบกับเรื่องงานเพราะบางงานเนี่ยจากที่เคยติดต่อเอ็มใช่ไหมคะคือตอนนี้เขาก็จะไลน์เข้ามาหาส่วนตัวโบวี่แล้วเฮ้ยโบวี่ตอนนี้ใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยรับงานเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหานิดนึงก็ขอแก้ข่าวตรงนี้เลยว่าเอ็มผู้จัดการโบค่ะพี่เอ็มก็คือยังดูแลโบเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเราอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าตอนนี้เราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็เรารักกันดีเหมือนเดิมแล้วคือเราเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยอะค่ะพี่โบแล้วเขาเคลียร์แล้วว่าปัญหาที่มันเกิดแล้วอีกอะมันดีขึ้นไหมดีตอนนี้คือดีเลยเพราะว่าเราทะเลาะกันเราได้คนพบทางออกแล้วว่าทำยังไงโบถึงจะไม่หน่อยแล้วทำยังไงเอ็มถึงจะดูแลเราแบบแบ่งงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วก็คือพี่เอ็มก็ยังดูแลอยู่แต่ก็มีผู้ช่วยก็ถูกใช่บูมันมีอยู่แล้ว
เอ็มก็ยังดูแลอยู่บูมก็ยังอยู่แต่ว่าจะรับเพิ่มอีกหนึ่งคนเพื่อมาช่วยเพิ่มค่ะแต่อันนี้คือรับในกลุ่มของเราเองคือไม่ได้ผ่านพี่เอ็มเลยใช่ค่ะเราโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะรับตรงทำงานตรงกับโบเลยค่ะไม่ได้ผ่านเอ็มค่ะเรียกว่าสบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะจริงๆก็เคลียร์กันมาแบบสักพักแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาแก้ข่าวค่ะ